มาถึงวันนี้ครับก็อยู่ประมาณสัก7วันด้วยกันครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ของทางซิโนแวคให้กับคนไทยนะครับภาพรวมตอนนี้มีการฉีดไปแล้วมากกว่า 27,000 คนนะครับปรากฏว่ามีการรายงานนะครับว่ามีคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแบบไม่พึงประสงค์นะครับภายหลังจากรับวัคซีนไปประมาณ956คนถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.48 เท่านั้นส่วนใหญ่จะมีอาการในลักษณะของการคั่นเนื้อคั่นตัวปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเท่านั้นโดยพบว่าส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมากนักนะครับวันนี้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมการฉีดวัคซีนจากทางเพจไทยรู้สู้โควิดโดยบอกว่าตั้งแต่มีการกระจายวัคซีนของซิโนแวคไปใน13จังหวัดระยะแรกเป็นจำนวนวัคซีน 116,520 โดสเพื่อเตรียมฉีดให้กับประชาชนโดยเริ่มฉีดให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาถึงวันนี้ก็ครบ7วันนะครับทำให้มีผู้ได้รับวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ด่านหน้าในการทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็มีประชาชนในกลุ่มเสี่ยงรวมแล้ว 27,479 คนโดยพบว่ามีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนเข้าไป956คนหรือคิดเป็นร้อยละ 3.48 ของผู้ที่รับวัคซีนอาการที่พบนะครับส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็คือมีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีดพบ191รายคิดเป็นร้อยละ20ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว173รายคิดเป็นร้อยละ18คลื่นไส้116รายร้อยละ12เป็นไข้73รายคิดเป็นร้อยละ8มีอาการอาเจียนอยู่ที่71รายคิดเป็นร้อยละ7มีผื่นขึ้นโดยเฉพาะจุดที่ฉีด66รายร้อยละ7ท้องเสีย50รายคิดเป็นร้อยละ5มีอาการเหนื่อยหลังจากรับวัคซีน49รายคิดเป็นร้อยละ5ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว173รายหรือคิดเป็นร้อยละ18นะครับอื่นๆอีกประมาณ96รายคิดเป็นร้อยละ10นะฮะซึ่งทางด้านกรมควบคุมโรคบอกว่าจะมีการติดตามอาการภายหลังจากรับวัคซีนหลังจากนี้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าสังเกตและถามอาการหลังฉีดเฝ้าระวังและสังเกตอาการในสถานที่รับวัคซีนอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงก็คือทุกคนพอรับวัคซีนไปแล้วต้องนั่งก่อนแล้วก็รอดูว่ามีอาการข้างเคียงปรากฏให้เห็นหรือไม่หลังจากรับวัคซีนไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นครับทางเจ้าหน้าที่จะมีการติดตามอาการของผู้รับวัคซีนเข้าไปอีกในตั้งแต่วันที่1วันที่7ก็คือครบ1สัปดาห์แล้วก็ครบวันที่30นะครับผ่านทาง LINE application หมอพร้อมนะครับหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้ติดตามอาการในภายหลังด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่หมอพร้อมนะครับเราจะได้มีอาการผิดปกติจะสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันทีส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครครับมีการเปิดให้7กลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจแบบเรื้อรังรุนแรงผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่อยู่ในภาวะโรคไตเรื้อรังที่อยู่ในระยะ5ปีขึ้นไปหรืออยู่ในภาวะไตวายเรื้อรังผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดเบาหวานโรคอ้วนก็คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมเฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครทั้งหมดนี่นะครับทุกกลุ่มที่รายงานท่านผู้ชมไปสามารถไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่8มีนาคมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อบต.ที่เทศบาลแล้วก็ที่โรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปยังจำเป็นต้องรอการบริหารจัดการวัคซีนในล็อตใหม่ก่อนนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีวัคซีนทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอีกวันนี้มีความเห็นออกมาจากทางด้านนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์วัคซีนโควิด-19 ในขณะนี้โดยอาจารย์หมอยงนะครับบอกว่าประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะศึกษาวัคซีนโควิด-19ในประเด็นเรื่องของการป้องกันโรคได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าประเทศไทยยังพบการระบาดน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นสิ่งที่ทำได้ก็คือเพียงการศึกษาในระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนโดยอาจจะต้องมีการตรวจเลือดก่อนการให้วัคซีนเข็มที่2สำหรับคนที่รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วก็คือน่าจะช่วงวันที่20หลังจากที่ได้รับวัคซีนเข้าไปโดยจะทราบระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในคนไทยที่ฉีดวัคซีนของทางซิโนแวคจากจีนตรงนี้จะทำให้เรารู้เบื้องต้นนะครับว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายจะมีภูมิต้านทาน
และสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นหลังจากรับวัคซีนไปประมาณ20วันอาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับภูมิต้านทานในร่างกายอีกครั้งหนึ่งครับมาดูข้อมูลจากทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้เรียกสั้นๆก็คือ KDCA นะครับวันนี้มีการรายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนเกาหลีใต้ที่มีการทยอยฉีดไปแล้วไม่ต่ำกว่า 310,000 คนโดยแบ่งออกเป็นวัคซีนของทาง AstraZeneca มากที่สุดก็คือกว่า 300,000 คนที่เหลือเป็นการฉีดวัคซีนของทาง Pfizer โดยเกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยพบว่าผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนเข้าไปตอนนี้อยู่ที่8คนซึ่งตรงนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเลขไม่มากแต่ทางการเกาหลีใต้จำเป็นจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุที่มีการเสียชีวิตเป็นเพราะว่าได้รับวัคซีนหรือเป็นเพราะมาจากปัจจัยอื่นๆอย่างโรคประจำตัวของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปเป็นต้นขณะเดียวกันก็พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือมีอาการแพ้วัคซีนเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ 3,700 คนแต่ส่วนใหญ่จะมีอาการทั่วไปในลักษณะที่ไม่รุนแรงเช่นปวดศีรษะหรือว่ามีไข้ตามมานอกจากนั้นครับข้อมูลอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันของเกาหลีใต้ในรอบ24ชั่วโมงยังเพิ่มขึ้นมาอีก416คนถือว่าเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงเกิน400คนทำให้ยอดสะสมที่เกาหลีใต้ยอดผู้ป่วยอยู่ที่กว่า 92,000 คนแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่จะติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการแล้วก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบการระบาดก็คือพื้นที่กรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้นั่นเองจากเกาหลีใต้ครับไปดูที่ญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีการรายงานผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพผู้ได้รับวัคซีนปรากฏว่ามีอาการแพ้แบบรุนแรงหรือที่เรียกกันว่าภูมิแพ้แบบฉับพลันโดยผู้หญิงคนนี้อายุ20ปีมีผื่นขึ้นภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข้าไปประมาณ25นาทีจากนั้นก็มีอาการตามมาอีกหลายอย่างเช่นมีอาการไอมีไข้ความดันโลหิตต่ำแล้วก็เริ่มหายใจลำบากโดยวัคซีนที่ได้รับไปนะครับเป็นวัคซีนที่พัฒนาร่วมกันของทาง Pfizer และ BioNTech ภายหลังจากที่มีอาการแพ้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้รับการรักษาต่อทันทีตอนนี้อาการของผู้หญิงคนนี้ที่มีอายุ20ปีปลอดภัยดีแล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีการออกมาเรียกร้องให้มีการเฝ้าสังเกตอาการภายหลังจากฉีดวัคซีนเข้าไป15นาทีในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปและให้มันสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอาจจะใช้เวลาไม่มากในการนั่งเฝ้าสังเกตอาการแต่ถ้าคนที่มีประวัติเคยแพ้วัคซีนมาก่อนอาจจะต้องนั่งอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงหลังจากรับวัคซีนเข้าไปเพื่อดูว่ามีผลกระทบตามมาหรือไม่มีรายงานจากการทดลองทางคลินิกที่พบว่าคนที่แพ้วัคซีนจะมีอาการขึ้นได้มากกว่า15นาทีภายหลังจากการฉีดวัคซีนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ต่ำกว่า 1,100 คนในรอบ24ชั่วโมงทำให้ยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่กว่า 430,000 คนแล้วนะครับส่วนที่ประเทศอินเดียครับมีภาพออกมาและก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกเป็นกรณีขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้วเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่เมืองธรรมศาลาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียโดยองค์ดาไลลามะได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลในช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นความปลอดภัยต่างๆโดยวัคซีนที่องค์ดาไลลามะฉีดเป็นวัคซีนโควิชิลของทาง AstraZeneca หลังจากที่รับวัคซีนแล้วองค์ดาไลลามะก็ออกมาให้ความเห็นเรียกร้องทุกคนที่ได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนต้องอย่าลืมในการดูแลสุขภาพของตัวเองเพิ่มเติมด้วยในช่วงที่ประเทศอินเดียนะครับมีผู้ป่วยสะสมเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐโดยตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่กว่า 11,200,000 คนผู้เสียชีวิตกว่า 150,000 คนแต่ภาพการรับวัคซีนขององค์ดาไลลามะน่าจะทำให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังจากได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เข้าไปนะครับส่วนทางการฟิลิปปินส์ครับวันนี้มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นกว่า 3,400 คนซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบกว่า4เดือนนับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมปีที่แล้วทำให้ยอดสะสมที่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 590,000 คนนอกจากนั้นมีรายงานว่าโมเดอร์นาซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนของสหรัฐเตรียมที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีก13ล้านโดสมอบให้กับฟิลิปปินส์
ดยเป็นการประกาศภายหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบวัคซีนของโมเดอร์นาภายในช่วงกลางปีนี้นอกจากนั้นทางการฟิลิปปินส์เตรียมที่จะรับรองการอนุมัติการใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมด้วยปิดท้ายครับไปดูที่สหรัฐกันบ้างที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาอัตราการฉีดวัคซีนต่ำในกลุ่มชุมชนและชนกลุ่มน้อยโดยพบว่าอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับคนลาตินและชาวแอฟริกันอเมริกันปรากฏว่าตามรายงานก็คือต่ำกว่าคนผิวขาวมากโดยพบว่าชาวลาตินในเมืองได้รับวัคซีนเพียงแค่ร้อยละ 23.1 ขณะที่ชาวแอฟริกันอเมริกันก็ได้รับวัคซีนร้อยละ 5.4 แต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขการรับวัคซีนของคนผิวขาวจะอยู่ที่ร้อยละ 33.5 ซึ่งมากกว่ามากนะครับขณะที่ภาพรวมตัวเลขของผู้ติดเชื้อในสหรัฐยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศไปแล้วไม่ต่ำกว่า85ล้านคนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบ24ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 58,000 คนและเสียชีวิตอีก 1,500 คนซึ่งตัวเลขที่บอกนี่นะครับถือว่ามีแนวโน้มลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นการลดลงวันที่45ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่11มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในรอบ7วันก็ลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับลดลงมาประมาณร้อยละ43นับตั้งแต่วันที่13มกราคมแต่ตอนนี้ที่สหรัฐก็ยังคงเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกยอดสะสมอยู่ที่กว่า29ล้าน6แสนคนอันดับ2ตามมาด้วยอินเดียตัวเลขอยู่ที่11ล้าน2แสนคนบราซิล10ล้าน9แสนคนขณะที่ภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่กว่า117ล้าน1แสนคนผู้เสียชีวิตอยู่ที่2ล้าน6แสนกว่าคนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ